สวัสดีครับวันนี้คุณเนหามาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับศูนย์ราชการนะครับวันนี้มาเรื่องอะไรครับจะมาเรื่องอะไรมายื่นหนังสือนะครับขอเรียกร้องให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาภายในราชทัณฑ์นะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับเพิ่งโดนข้อหาผิดความผิดอาญามาตรา112แล้วก็เข้าไปอยู่ในทันทสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับพร้อมกับไผ่จตุรพัฒน์นะครับแล้วก็ทนายอานนท์แล้วก็ถูกจับคนละเรื่องคนละคดีกันนะคนละคดีกันครับแต่ในข้อหาเดียวกันก็คือ112ครับผมก็คุณไปหานี่ถูกจับเมื่อไหร่ครับวันที่11สิงหาวันที่9สิงหาครับแต่ว่าเข้าเรือนจำเนี่ยวันที่11สิงหาครับผมตอนนั้นจับคุณยังไงเห็นบอกตำรวจสันติบาลจับใช่ไหมใช่ครับตำรวจสันติบาลไปจับที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่บ้านพักเหรอใช่ครับเขาปฏิบัติถูกต้องไหมในเรื่องการจับกุมก็ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้สิทธิ์ในการติดต่อญาติไม่ให้สิทธิ์ในการติดต่อสื่อสารใดๆกับใครเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีข่าวเล็ดลอดออกมาจากอาจารย์สมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ศูนย์ทนายเนี่ยก็มารอรับอยู่ที่ปอทให้ความช่วยเหลือใช่ครับครับผมเสร็จแล้วทีนี้เขาส่งเข้าเรือนจำใช่ครับเราก็ได้เข้าไปอยู่ในทันทสถานบำบัดพิเศษกลางครับแล้วยังไงต่อเข้าไปใช้มีประสบการณ์อยู่ในนั้นเท่าไหร่ทั้งหมด51วันนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่มาเรื่อยๆนะครับโดยที่อยู่ในมาตรการควบคุมโรคของเขานะครับก็คือเราอยู่บนเรือนนอนตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้ออกไปไหนเลยเท้าไม่ได้เหยียบพื้นดินเลยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อทุกๆ7วันผมกักตัวทั้งหมดนะครับ31วันถึงได้พบเชื้อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ส่งไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมีจำนวนเยอะมากครับผมเยอะแบบมาจากต่างจังหวัดด้วยมาจากอะไรด้วยจนรู้สึกว่ามันล้นโรงพยาบาลนะครับทันทสถานจากต่างจังหวัดก็ส่งมารักษาที่เดียวใช่ครับผมแล้วตอนที่เราถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทสถานน่ะเขาของเราเนี่ยขังเดี่ยวมาคือเป็นการขังแบบคือสมมติผู้ต้องขังที่เข้ามาในวันเดียวกันเนี่ยเขาจะเอามาขังร่วมกันในห้องเดียวใช่ครับแต่ว่าในวันที่ผมเข้าไปเนี่ยมันมีอานนท์เข้าไปด้วยแล้วผมเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ต้องขังคดีการเมืองคดี112เหมือนกันเนี่ยทางราชทัณฑ์เขาเลยจับแยกห้องก็เลยว่าชุดที่ผมเข้าไปในวันที่11เนี่ยก็จะได้อยู่แยกอยู่2ห้องก็คือไม่แออัดเหมือนห้องอื่นเพราะว่าเขาไม่ให้ผมเนี่ยติดต่อสื่อสารกับอานนท์เพราะว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันอาจจะมีการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไผ่ก็อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามเราก็ตะโกนคุยกันผ่านช่องประตูหรือว่าช่องลูกกรงอะครับแต่ว่าพอวันต่อมาเนี่ยไผ่ก็ถูกย้ายไปอีกตึกนึงแต่ว่าอานนท์เนี่ยเขาไม่ได้ถูกย้ายเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตะโกนคุยกันนะครับเพราะว่าไผ่จะเป็นสายป่วนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยจับแยกอีกตึกนึงสรุปแล้วคุณนายหานั้นอยู่ในห้องกี่คนมีทั้งหมด12คนครับรวมผมด้วยครับผมแล้วก็ทุกคนไม่ติดโควิดนะครับตลอดระยะเวลา31วันที่อยู่บนนั้นเนี่ยตรวจทุกครั้งผลเป็นลบทุกครั้งแต่มาเจอเชื้อในการตรวจสวอปครั้งที่5ซึ่งผ่านไปแล้ว31วันครับผมทั้งติดจากภายในใช่ครับติดจากภายในแน่นอนครับเพราะว่ามันเกินระยะเวลาที่การจะเอาเชื้อจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยมันน่าจะแสดงผลก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้ประเด็นที่เรามายื่นที่ผู้ตรวจเนี่ยเราต้องการอะไรมันมีการละเมิดเขาเรียกอะไรอ่ะมีการจำกัดสิทธิของผู้ต้องขังตอนนี้มากมายหลายอย่างเลยนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องในนามของตัวเองแต่เรามาเรียกร้องในนามของคนที่อยู่ข้างในที่ตอนนี้คนใครก็ตามที่ถูกจับกลุ่มเข้าไปข้างในไม่ว่าคดีใดก็ตามครับมันถูกไปรวมกันอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางที่เดียวเพราะว่าเรือนจำอื่นเนี่ยเขาไม่รับผู้ต้องขังเลยเขาใช้คำว่าประมาณว่าเขากลัวว่าจะมีโควิดเข้าไปในเรือนจำของเขาครับ
ทำให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเนี่ยต้องรับภาระผู้ต้องขังจากทุกเขตอำนาจศาลในกรุงเทพนะครับแล้วทำให้ผู้ต้องขังทุกคดีนะฮะที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นคดียาหรือว่าคดีทั่วไปเนี่ยที่แยกกันอยู่เมื่อก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เรามาอยู่รวมกันแล้วก็รับทางแดนแรกรับเนี่ยก็รับภาระทุกสิ่งอย่างโดยที่ทรัพยากรน่ะมันจำกัดมากๆผ้าห่มที่เราเคยได้นอนกัน3ผืนนะครับในแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เราได้กันคนละ1ผืนนะครับเครื่องใช้ส่วนตัวแทบจะไม่มีเลยนะครับเสื้อผ้าเราได้คนละคือผมเข้าไปเนี่ยช่วงแรกอะผมได้คนละ2ชุดแต่พอมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาต้องมาแบ่งเสื้อผ้าของเราไปอีก1ชุดแล้วเราก็ใส่ชุดเดียวชุดนั้นนะครับชุดหลวงชุดนั้นนะตลอดระยะเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ออกลงมาอาบน้ำเราไม่ได้มีโอกาสซักผ้าเราไม่ได้ทำเราไม่มีสามารถสุขรักษาสุขลักษณะอะไรได้เลยนะครับนี่เราก็เลยมาจะมาร้องให้ผู้ตรวจเข้าไปใช่ครับคือตอนนี้ความไม่พร้อมของราชทัณฑ์ที่ทำงานไม่สอดประสานกันต่างฝ่ายต่างโยนปัญหาให้กันนะครับแล้วปัญหามันก็เลยไปกองอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแล้วก็เราไม่สามารถติดต่อญาติได้เราไม่สามารถส่งจดหมายออกไปข้างนอกได้เราไม่สามารถเยี่ยมญาติได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากการที่เราอยู่บนห้องขังนั้นแล้วก็กินข้าวหลวงที่ให้มาวันละ3ถุงแล้วก็น้ำดื่มก็ลองจากน้ำก๊อกที่เป็นก๊อกที่ก๊อกเดียวที่อยู่ในที่ขับถ่ายครับใช่เราใช้ชีวิตกันแบบนั้นโดยทรัพยากรต่างๆอะไรก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าราชทัณฑ์น่ะรับไม่ไหวแล้วกับวิกฤตครั้งนี้เพียงแต่ว่าทำทุกอย่างอยู่อย่างเนี้ยไปเพื่อให้มันพ้นไปในแต่ละวันอย่างนี้เราบอกเล่ากับทางเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมารับเรื่องนะครับได้ครับผมครับขอบคุณมากครับไม่มีครับก็มีที่ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับแต่อีกสองท่านที่ที่จะมาตอนนี้ถูกจับอยู่ครับตอนถูกจับอยู่6ตุลาครับผมครับได้โอเคครับนั่นก็มีแค่เท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณใจดีนะครับเดี๋ยวคุยกันในห้องครับพี่เชิญครับคุณเวหาครับวันที่ถูกควบคุมตัวมาที่บก.ปท.ตรงเนี้ยแล้ววันนั้นคุณใส่หมวกสวมเสื้ออาสมชันใช่ครับแล้วทีนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าอาสมชันเนี่ยเขาออกแถลงการณ์ว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้ใช่ครับจริงเป็นยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องครับเสื้อศิษย์เก่าไม่ได้เรียนไม่ได้เป็นครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ขายกันในร้านอาริอยู่แล้วครับแล้วทำไมคุณไม่เลือกซื้ออาสมชันทำไมไม่ชวนกุลาคุณแค่คิดเตียนอันอื่นทำไมคุณไม่เลือกอ่ะไม่เลือกทำไมคืออาสมชันอ่ะคือผมไม่ได้เลือกแค่อาสมชันนะครับผมก็มีเสื้อของสี่สถาบันเลยเหรอใช่ครับก็คือเราเห็นว่าเป็นเสื้อที่สวยดีแล้วก็อยากเก็บไว้ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่โดนจับน่ะผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่พอดีใส่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็เลยควบคุมตัวมาพร้อมกับเสื้อใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวเลยครับแล้วไม่มีเจตนาที่จะทำให้โยงถึงโรงเรียนนี้เขาไม่ได้โยงอยู่แล้วครับคือเป็นประเด็นที่อ๋อต้องขอโทษทางโรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็ศิษย์เก่าทุกท่านด้วยนะครับพอดีตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่พอดีแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมเพราะว่าผมถูกหมายจับครับโอเคขอบคุณมากครับครับยินดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเนาะพี่ครับผมได้ครับรอพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่จะแถลงน้องก็แถลงเลยว่าแถลงพูดไปแล้วกันนะประเด็นเนี่ยครับเพราะพี่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องผมว่าจะทำใช่ไหมครับแล้วเป็นไงมาตรการเขาแย่ yeah. คือมาตรการจริงๆไม่ได้แย่นะครับเขาทำเต็มที่ผมเห็นเขาทำเต็มที่เพียงแต่ว่าทรัพยากรต่างๆนั้นมีจำกัดแล้วก็เหมือนกับรักษาสุขอนามัยได้เร
เราไม่สามารถเดินลงมาจากเรือนอนได้เลยนะครับเราถูกขังไว้บนเรือนอนตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เหยียบพื้นดินเลยตลอดระยะเวลาที่ผมเข้าไปทั้งหมด51วันครับแล้วการที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับญาติได้เราต้องกินข้าวคือข้าวหลวงนะครับซึ่งทางเรือนจำจัดให้เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นถุงแล้วก็ให้เราเอามาสอดให้ผ่านทางลูกกรงขังนะครับครับเป็นข้อจริงเกี่ยวกับการบริการแล้วขั้นตอนนะครับของทางเรือนจำแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ก็มันก็อยู่ในหน้าที่ของทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่จะรับเรื่องเดี๋ยวทางต้องเรียนอย่างนี้นะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทางเราก็จะดำเนินการรับเรื่องน้องแล้วก็เร่งดำเนินการนะครับส่งเรื่องให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาโดยเร็วนะครับก็ในชั้นนี้เดี๋ยวทางสำนักงานก็จะรับเรื่องเลยนะครับผมเชิญครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราติดโควิดอยู่หลายท่านนะครับขอเรียนเชิญครับมอบ